น้องค่ะอะไรคะพี่อะไรคะอะไรแหมก็วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของแบบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายกว่า 90% 90% เพราะ impression อยู่ที่ดวงตาเห็นแล้วแบบเฮ้ยคนนี้มันใช่อ่ะอาจารย์ต้องมันแน่นอนสำคัญค่ะแน่นอนเพราะว่าคุณพี่ใช้มองนะคะใช่ถ้าเกิดว่าในยุคนี้เขารวดเร็วตรงจุดสัญญกรรมก็ยุคปกติเป็นคนที่มีถุงไว้ใจแล้วไม่มากค่ะไม่มากนี่นะคะจะเห็นปันหนึ่งร้องไห้ใหม่จะเห็นเลยนะคะว่ามีถุงใต้ตาหรือถุงโอเลี้ยงถุงโอเลี้ยงกาแฟโบราณห้อยอยู่ที่ตาแฟค่ะไปถุงนึงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ที่มันเกิดจากช่วงประมาณเท่าไหร่ห้อยนอนกี่โมงนะสี่ทุ่มขึ้นไปใช่ไหมนอนก็ได้ไหมคะไม่ค่ะสี่ทุ่มต้องถึงบ้านดีกว่าเจ๊ก็ไม่เคยนอนได้ค่ะสี่ทุ่มหัวค่ำเลยสี่ทุ่มต้องถึงบ้านกว่าน้องเจ้าหัวใส่หมอนได้ก็ประมาณตีสามหรือว่าสี่ทุ่มก็สตาร์ทรถอ่อนที่ทำงานอะไรอย่างประมาณนั้นค่ะคอลลาเจนเสื่อมมันก็จะมีแบบไปขยื้อดูไม่รู้เลยใช่ไหมแผลไหมคะหูยแผลนะคะเมาไม่เห็นแล้วค่ะแผลทำไมอะคะขนาดคือทำเองไม่รู้เลยว่าแผลอยู่ตรงไหนพี่เชื่อไหมว่าหนูทำวันนี้พรุ่งนี้อยู่ที่ทะเลเลยเชื่อค่ะจริงๆหนูเอาไปทำไมต้องใจร้ายเลยอะเดี๋ยวนี้เหมือนแบบเดินเข้าไปในเซเว่นฉันขอตาคู่ใหม่เดินกลับออกมาแล้วอันนั้นก็เยอะไปเอาหรอไม่ใช่ความจริงสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะจ๊ะเข้าสู่รายการนักข่าวคุยข่าวค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันเลยทุกวันเสาร์กับเราสองคนนะคะต้องอุ้ยคนทางว่าอาจจะตกใจเอ๊ะทำไมวางเก้าอี้กันอะไรขนาดนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามียาคิมเบอร์รี่แล้วก็เจมจีมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยใช่นะรอดูแล้วกันว่าเขาจะสวยหรอกแนวหลอกลวงเขาจะอะไรนะขอบคุณก่อนเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นค่ะต้องขอบคุณค่ะ SLG สยามเลเซอร์คลินิกนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสถาบันเสริมความงามแบบครบวงจรทั้งเลเซอร์ทรีทเมนต์แล้วก็ศัลยกรรมนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเขากำลังมีรายการ Reality Makeover ด้วยซึ่งเป็นรายการแรกของประเทศไทยนะคะชื่อรายการ Beauty Magic ค่ะซึ่งเป็นรายการเดียวเนี่ยที่พลิกชีวิตเลยทำให้คุณเนี่ยสวยหล่อแบบที่คุณเป็นนั่นเองแล้วก็การทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นอย่างถูกต้องปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจบรรดาตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการได้ในรายการ Beauty Magic ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง210เวลา 5:00 น.นั่นเองค่ะถูกต้องเลยแล้วเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยที่น้ำหนักเกินก็จะผอมลงด้วยนะคะเนื่องจากได้รับประทาน GLC Plus ซึ่งเป็นอาหารควบคุมน้ำหนักนั่นเองถูกต้องแล้วนะจ๊ะนะเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนชิ้นแรกที่ได้รับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทยแล้วด้วยนะจ๊ะก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนตอนแรกจะไปแข่งเองไงแต่ไม่ทันเมื่อตั้งเจ็ดรายการอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ทันเลยอ่ะนะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นการลดความอ้วนแบบว่าปลอดภัยด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยมีจำหน่ายที่SLC สยามเลเซอร์คลินิกทุกสาขาเลยนะจ๊ะหรือหากคุณอยากจะเมคโอเวอร์ให้บอกว่าเป็นคนใหม่ที่สวยมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลแล้วก็อาจจะบอกว่าเดินเข้าไปหาไปพูดคุยกับคุณหมอได้สอบถามก่อนได้ใช่แล้วทั้ง9สาขาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลได้เลยนะจ๊ะคอลเซ็นเตอร์ก็โทรไปได้เลย02-714-9555นะจ๊ะ02-714-955นี่เลยข้อความใครเห็นอยู่ด้านล่างแล้วใครฟังไม่ทันก็ดูด้านล่างนี่แล้วกันเนาะถูกต้องแล้วนะจ๊ะขอบคุณมาด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาบอกเคล็ดลับความสวยความหล่อแต่ละคนคือแบบโอ้โหเป๊ะมาเลยจริงๆคือปวกอย่างเราต้องหลบเลยอ่ะถ้าเกิดลบที่ไปนี่คงต้องใช้ระยะเวลาอย่ายกตัวอย่างหนูสิมีคนอื่นให้ยกเยอะแยะไงหรอก็นั่งกันอยู่สองคนไงพูดง่ายว่าเขาเข้ามาแล้วก็ตายกันนั่นตายคู่อ่ะจริงดูสิอย่าเรียกตู้เข้ามานั่งแทนเพราะนั้นตายแต่ยังไม่เข้ามาเลยนะค่ะช่องทางการติดต่อของเราเหมือนเดิมนะคะ SMS ค่ะ456033นะคะครั้งละ3บาทก็ส่งเข้ามาพูดคุยทักทายถามข่าวกันได้ถูกต้องหรืออาจจะบอกว่าสอบถามเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมการทานยาตัวเนี้ยเห็นผลมากน้อยขนาดไหนเรื่องความอ้วนได้จริงไหมอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เขาร่วมโครงการเขาร่วมโครงการคือเขาคิดเห็นยังไงทำไมถึงแบบกล้าที่จะไปร่วมโครงการแบบนี้อะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเมคโอเวอร์ตัวเองอยากดูคือตอนนี้เขา
รูปร่างหน้าตาโอเคดูดีเลยนะแต่อยากจะเห็นก่อนนะเมื่อวานมีตอน after ทำ before ซีซั่นแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้ววันนี้เป็นซีซั่นที่2ใช่แล้วก็ต้องรอตามชมช่วงหน้าใช่งานแล้วก็ขอข่าวบันเทิงของเรานะเยอะแยะมากมายก็รอติดตามชมแล้วกันนะจ๊ะใช่แล้วค่ะช่วงนี้เร็วมากเร็วมากเรารีบไปพักเบรกกันก่อนช่วงหน้าใครจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทำเลเซอร์การทำศัลยกรรมการลดความอ้วนภายใต้บอกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะ027149555กับSLC สยามเลเซอร์คลินิกนะเป็นสถาบันเสริมความงามครบวงจรทั้งเลเซอร์ทรีทเมนต์แล้วก็ศัลยกรรมเดี๋ยวช่วงหน้านะทั้งผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญผู้เข้าร่วมโครงการจะมาพูดคุยกับเราตรงนี้เลยใช่แล้วค่ะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวไปพักเบรกกันก่อนนะคะเย้กลับมาแล้วสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆแล้วหล่อทั้งนั้นเลยเป็นไงล่ะหมองเลยขอเอาป้ายโลโก้บังหน้าไว้ดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าสวยหล่อกันมากเลยใช่ก็ช่วงนี้ขอบคุณก่อนเลยกับผู้สนับสนุนใจดีของเราไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะใช่แล้วกับ SLC สยามเลเซอร์คลินิกนั่นเองนะจ๊ะเป็นสถาบันเสริมความงามครบวงจรทั้งเลเซอร์ทรีทเมนต์แล้วก็ศัลยกรรมทั้ง3ท่านนี่ก็คือได้เข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการดีๆนะจ๊ะเราให้แนะนำตัวทีละคนกันดีกว่าค่ะนะจ๊ะอ่ะก็ชื่อแนบนะคะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Makeover by SLC Season 2ค่ะครับฟุกครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเข้าโครงการของ SLC Season 2เหมือนกันครับครับผมสวยหล่อค่ะกิ่งนะคะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วม SLC Season 2เหมือนกันค่ะสำหรับใครเมื่อวานที่ได้ดูรายการของเราใช่เป็นซีซั่นแรกที่เขาก็แบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาบอกว่าสวยมากเหมือนกันน่ารักเลยทีเดียวอันนี้เป็นซีซั่น2ก็เพิ่งผ่านโครงการเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเป็นไงบ้างเขาเรียกว่ากระแสตอบรับกันดีกว่า before และ after สำหรับเราก่อนดีกว่าโอ้โหจะบอกว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันนะคะแบบไปงานแต่งอะไรเงี้ยจำไม่ได้เดินผ่านกันไปเลยแบบเอ้ยนี่ใครอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงจริงๆเพราะว่าใช้ระยะเวลา1ปีเต็มในการเปลี่ยนแปลงใช่ก่อนหน้านี้เรามีปัญหาอะไรคะมีเยอะเนี่ยตามภาพที่เห็นจะใช่หรอใช่เราเหรอคะจะมีปัญหาเยอะค่ะเนี่ยหน้าจะแบนไม่รูปหน้าจะแบบเนี่ยค่ะอ้วนแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว70กว่าเลยทีเดียวตอนก่อนเข้าโครงการตอนนี้เหลือเท่าไหร่เอ่ย57ค่ะเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง GLC Plus ใช่ไหมเอ่ยใช่ให้เราควบคุมน้ำหนักได้ด้วยใช่แล้วโอ้ยคือเปลี่ยนแปลงมากอ่ะคืออยากจะเอาตัวนี้ไปเทียบกับหน้าของเธอเลยอ่ะจริงๆคือสวยขึ้นเยอะมากทั้งผิวพรรณหน้าตารูปร่างเขาเรียกว่ามีอะไรตามมาดีกว่าเขาเรียกว่าผลพลอยได้จากการที่เราแบบไปเข้าร่วมโครงการดีๆตรงนี้แล้วก็มีอะไรตามมาอีกทั้งแฟนทั้งงานแน่นอนอ๋อค่ะก็อย่างแรกเลยคือความมั่นใจในตัวเองแล้วก็การที่เราเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้เหมือนอยากจะเปลี่ยนแปลงได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือความประทับใจที่สุดแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยแหละผู้หญิงทุกคนก็คงอยากสวยอะไรเงี้ยค่ะได้แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการนี้อ่ะเพราะคิดว่าโครงการนี้แหละมันเหมาะกับเรามากแบบอุ๊ยตายแล้วมันเปลี่ยนหมดน่ะแล้วแบบเอ้ยมันเกิดมาครั้งนึงในชีวิตแบบอยากลองทำอะไรให้สุดๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้ามาสมัครดูแต่ก่อนนี้สภานี้แม่บึ้มมากเลยทีเดียวพูดไงว่า double X double XL ไซส์ S นี่คือใส่ไม่ได้มากมากอันนี้คือใส่ชุดกระโปรงพรางมาแล้วนะคะนี่พรางเหรอถ้าใส่กางเกงนี่จะเห็นว่าโอ้โหขาหมดเลยขาใหญ่มากใช่ค่ะแล้วลงไปกี่กิโลคะสำหรับตอนที่ตอนก่อนเข้าโครงการ73นะคะตอนนี้ประมาณ57ค่ะโอ้เยอะมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงจริงค่ะสอบถามเลยเขาทำอะไรบ้างคะอ๋อเริ่มจากใบหน้าละกันนะคะก็จะมีที่เด่นๆเลยคือจมูกจะเห็นเลยว่าโอ้โหแบนมากนะคะแล้วก็จะมีคืออย่านอนร้องไห้เด็ดขาดน้ำตาไม่ไหลออกข้างไหลมารวมกันอยู่ตรงกลางจริงๆค่ะแล้วก็จะมีทำตา2ชั้นอันนี้จะเห็นใส่บิ๊กอายอันนี้ในภาพเนี้ยค่ะแต่อันนี้เราก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ไม่เห็นแผลด้วยเราไปโอ้อันนี้จะเป็นแผนด้วยเนียนมากคุณผู้ชมเทคนิคพิเศษจากประเทศเกาหลีเลยใช่ค่ะสวยจริงอะไรจริงแล้วก็จะมีการฉีดฟิลเลอร์คางนะคะแล้วก็มีทำเลเซอร์ดูดไขมันค่ะบริเวณข้างแก้มแล้วก็จะมีที่แขนที่ต้นขาแล้วก็หน้าอกกลัวไหมตอนแรกที่ก่อนที่จะไปร่วมโครงการเฮ้ยเราต้องทำนู่นทำนี่เอาอะไรต่อมีอะไรมาแบบ
เปลี่ยนแปลงตัวเองกลัวไหมไม่กลัวดีใจมากกว่าแต่ว่ามีอย่างแรกที่ทำจมูกเลยคือกลัวเพราะว่าเป็นการศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตไงแต่พอผ่านจมูกมาแล้วรู้แหละโถน่าจะทำตั้งนานแล้วอ่ะมันไม่เจ็บเลยมันไม่เจ็บเลยจริงๆจริงๆค่ะตื่นมาคือทั้งสวยเลยมีพักฟื้นบ้างแต่คุ้มค่ะคุ้มค่าระยะเวลาการพักฟื้นแน่นอนกับผลลัพธ์ที่ได้แล้วถ้ามีคนเดินมาเพื่อหืมสวยศัลยกรรมรู้สึกยังไงอ่ะยังไงบ้างเฉยๆอ่ะไม่แคร์พูดอย่างนี้มั้งโอ้ยจริงๆไม่มีเลยอ่ะเขาไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมเขาจับไม่ได้คนที่ไม่เคยรู้จักก็จะจับไม่ได้ว่าทำศัลยกรรมมาส่วนคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็แบบธรรมชาติมากเลยเราก็รู้สึกภูมิใจไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของ SLC ไหนแล้วมันไม่ใช่คือจากรูปแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วเราทำมาแล้วเราชอบสุดแบบส่วนไหนบ้างที่สุดชอบส่วนไหนบ้างที่สุดมันตัดสินลำบากมากเลยอ่ะคือชอบหมดเลยชอบหมดเลยอ่ะเพราะทุกจุดมันแบบมันรวมกันที่ทำให้หน้าเราเป็นแบบนี้ค่ะใช่นะคุณผู้ชมทางบ้านเราไม่รู้นะว่าคุณดูทางทีวีว่าจะสวยขนาดไหนแต่เราเจอตัวจริงแล้วคือบอกผิวพรรณหน้าตาคือโอเคเลยอ่ะสวยจริงเลยจริงใช่นะจ๊ะอ่ะคนต่อไปบ้างดีกว่าเป็นผู้ชายบ้างบางคนจะบอกเฮ้ยหนุ่มๆศัลยกรรมจะต้องทำแต่ผู้หญิงหรอผู้หญิงทำอย่างเดียวนี่เป็นผู้ชายให้ดูรูปก่อนอยากเห็นมากคือถามก่อนเลยมีปัญหาอะไรถึงแบบไปเข้าร่วมโครงการนี้ก็ตอนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยอย่างแรกเลยคือเป็นสิวเยอะมากแล้วก็พี่ดีอยู่ตรงไหนคะหนูจะไปทันทีเลยค่ะคนงามอยากไปบ้านมาทันทีคือปัญหามันหลายๆอย่างมันลุมเร้าครับก็คือเราและคือเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแบบเดินออกไปบ้านนี่คือก้มหน้าตลอดเลยไม่มีการเข้าสังคมในแต่ละวันเลยครับพูดง่ายๆว่าขอน้ำล้างเท้าคุณหมออยากไปกราบน้ำทันทีคุณหมอทำได้เลิศจริงอ่ะจริงๆทีวีทางบ้านคุณอาจจะไม่ชัดแต่คือถ้าคุณดูในรูปแล้วคุณมาดูตัวจริงอ่ะดูในกล้องตับให้ดูเลยอย่างเลยนะจริงๆสุดยอดมากก็คือเรามีปัญหาเรื่องสิวใช่ครับริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าเยอะมากใช่แล้วก็อะไรอีกฮะแล้วทำส่วนอื่นด้วยไหมคะก็มีที่ทำก็คืออย่างแรกเลยจะเป็นจมูกครับมีการตัดปีกแล้วก็เสริมซิลิโคนแล้วก็มีตาตอนแรกเนี่ยคือตามเป็น2ชั้นอยู่แล้วแต่มันตื้นมากคุณหมอก็เลยย้ำให้เพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายตาโตมันดูเกินไปมันจะดูแบ๊วเกินไปใช่ครับแล้วก็มีการตัดปากข้างล่างให้บางขึ้นแล้วก็ข้างบนทำให้เป็นรูปกระจับครับแล้วก็คือที่สำคัญที่สุดเลยการเหล่ากระดูกบริเวณหนกแก้มออกไปใช่เพราะหน้าเรียวมากพูดง่ายว่าถ้าดูในรูปเนี่ยเดินผ่านฉันก็ไม่มองอ่ะจริงๆคือแบบไม่หล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนี้คือขอมองเลยดีกว่าแบบมองอย่างนี้เลยอ่ะเป๊ะมากอ่ะหน้าใสมากอ่ะมีคนทักไหม before after สำหรับตัวเราสำหรับตัวเราพอเข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วเนี่ยคือคนที่เขาสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาพูดคุยกับเราว่าอยากทำนู่นอยากทำนี่เราเหมือนว่าเป็นแค่เป็นสื่อกลางที่ส่งต่อความสุขตรงนี้ให้กับเขาเพราะเราทำมาเราก็มีความสุขเราเลยอยากให้คนอื่นรับรู้ด้วยมีคนปรึกษาเยอะไหมว่าเฮ้ยไปทำที่ไหนหมอไหนทำเรื่องสิวอะไรเยอะครับเพราะว่าทุกคนพอเห็นเราออกไปทางรายการเนี่ยเขาก็จะติดต่อเข้ามาเลยว่าอยากทำนู่นอยากทำนี่เพราะว่าเขาก็ถามเราว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมแล้วก็บอกว่าคือถ้าไม่ปลอดภัยเราไม่เอาตัวเราเข้ามาร่วมตรงนี้ใช่ถามก็เลยว่าคิดยังไงถึงไปเข้าร่วมโครงการตรงนี้ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงนี้อ่ะก็คือตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกฟุกมีปัญหาแบบทั้งผิวหนังทั้งอะไรเราไม่มีความมั่นใจพอมีวันนึงเราได้ดูทีวีและเจอรายการเนี้ยเราเลยศึกษาข้อมูลอย่างดีเลยแล้วก็เชื่อมั่นว่าที่นี่แหละคือที่ที่เราจะฝากชีวิตไว้กับเขาได้กลัวไหมเลยไม่กลัวเลยครับเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของที่นี่เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบน้อยเรื่องเห็นรูปมาเยอะทำให้เราแบบไม่กล้าที่จะเข้ามาแต่พอเราศึกษาข้อมูลดีแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรมันดีอะไรไม่ดีครับเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจมากกันถ้าเดินไปข้างนอกแล้วคนพูดว่าว้ายเป็นผู้ชายทำไมทำศัลยกรรมอ่ะทำไมทำนู่นทำนี่เยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะก็ต้องบอกเขาเลยว่าทุกวันนี้โลกของเราเนี่ยมองคนที่ภาพลักษณ์เป็นอย่างแรกตาเราคือมองไปคือภาพลักษณ์ใช่ดังนั้นคือจะบอกไม่แคร์ก็ไม่ใช่แต่คือมันทำให้เรามีที่ยืนในสังคมมากขึ้นดีกว่าครับโอกาสมันเปิดกว้างกับเรามากขึ้นครับก็คือทำงานอะไรก็เข้ามาใช่ครับความรักความรักได้เข้ามาเรื่องดูก็รู้เลยอ่ะดูสิเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะจ๊ะถามว่าชอบส่วนไหนดีกว่าพอเราไปทำมาทั้งเรือนร่างเลยถามว่าชอบส่วนไหนต้องบอกว่าชอบทุกส่วนแต่รู้สึกแปลกใจกับ
การเหล่ากระดูกบริเวณหนกแก้มเพราะว่าตอนแรกเราทำเนี่ยเรานึกว่ามันจะเจ็บมากและบวมมากแต่พอเราทำเสร็จปุ๊บประมาณชั่วโมงครึ่งตื่นมาถามหมอเลยเอ้าหมออันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคือมันคือหน้าเก่าละอาการบวมคือหน้าเก่าเราแต่กระดูกเรามันยุบลงไปแล้วครับก็เลยแปลกใจนิดนึงแล้วก็อีกวันนึงเราก็ไปสอบเลยมันไม่ต้องพักฟื้นอะไรมากมายไม่มีอาการเขียวช้ำครับไม่ต้องพักเราก็เลยแปลกใจแล้วก็แบบรู้สึกประทับใจกับสิ่งนี้ว่าเออมันเป็นไปได้ครับนี่พี่เขาบอกว่าให้ซูมหน้าผู้น้องผู้ชายให้เท่ากับรูปคือแบบเปรียบเทียบกันเลยแบบจริงๆเราตกใจจริงๆครับคือแบบเฮ้ยถ้าทำได้ขนาดนี้เนี่ยนี่ตัดปากด้วยใช่ไหมคะใช่จริงๆคือเราไม่รู้นะเวลาดูทางบ้านคุณคิดว่าหน้าตาจะดีมากน้อยขนาดไหนแต่เราดูตรงนี้คือมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอ่ะใช่เปลี่ยนจริงถ้าเราเจอรูปในรูปแล้วเรามาเจอตอนนี้เราก็คิดว่าคนละคนกันนะใช่ก็คิดว่าโหนี่บินไปเกาหลีมาหรือเปล่าไม่ต้องจ้ะที่นี่เลย SLC สยามเลเซอร์คลินิกนั่นเองนะค่ะต่อไปเป็นอีกหนึ่งสาวนะจ๊ะเราทำอะไรมาบ้างเอ่ยสำหรับตัวเราของจริงนี่เด่นๆเลยคือสิวเพราะว่าแต่ก่อนนี้เป็นสิวคือแบบไม่ใช่ไม่2เมตรมันเยอะมากใช่อันนี้แพ้อันนี้คือน้อยนะจริงหรอใช่ปกติคือก่อนที่จะเข้านี่คือแบบสิวหนองอะทุกอณูเลยอะค่ะเม็ดใหญ่ๆแบบหัวนึงแบบมีหัวเดียวแต่ข้างในประมาณ 7-8 หัวอยู่ข้างในนั้นนะคะอันนี้เราแพ้อะไรหรือเปล่าอันนี้แพ้สเตียรอยค่ะใช่ใช่อันนี้คุณหมอโคตรเก่งเลยดีกว่าอันนี้คือสิวหายภายใน2เดือนนะไม่ใช่ใช้เวลาเป็นปีนะอันนี้คือสิวหายแบบจากอย่างเงี้ยจากอย่างเงี้ยค่ะคือหายแบบภายใน2เดือนคือหายแล้วไม่กลับมาอีกเลยเลี้ยงไข้ไหมไม่ค่ะรับรองนี่ไปหลายๆที่เนี่ยยังได้ขนาดนี้เลยพอหายไปเสร็จกลับมาเป็นอีกแล้วอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเราทำสิวแล้วทำอะไรอีกฮะกิ่งทำตาค่ะตาค่ะแล้วก็จมูกตาแล้วก็จมูกค่ะแล้วก็คางค่ะทางนี้ใส่เป็นซิลิโคนเกาหลีใช่ค่ะถามว่าคิดว่าร่างกายเราอะไรเปลี่ยนแปลงที่สุดคือหน้าใช่ไหมใช่ใช่ภูมิใจไหมคะทุกวันนี้ภูมิใจมากเดี๋ยวนี้คือเดินไปไหนคือแบบไม่ต้องใส่ผ้าปิดปากแล้วไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนคือเป็นสิวนี่คือใส่ผ้าปิดปากเข้าเซเว่นก็โดนเขาว่าหรือคนมองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่บางทีก็ใส่หมวกกันน็อกออกไปข้างนอกแบบไม่กล้าเปิดหน้าให้ใครเห็นเพราะแบบคือใครก็ทักอะใครก็ทักอ่ะใช่ตอนนี้แบบอยากจะบอกอะไรกับคุณหมอครับอยากจะบอกอะไรกับ SLC สยามเลเซอร์คลินิกอยากจะบอกคุณหมอว่าขอบคุณมากๆค่ะที่ทำให้กิ่งแบบมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงทำให้กิ่งรู้ว่าการแบบมีชีวิตแบบใหม่อ่ะเป็นยังไงเพราะแต่ก่อนเหมือนตายทั้งเป็นจริงๆอ่ะค่ะคือมันไปไหนไม่ได้เลยไปเดินห้างนี่คืออย่าหวังเลยว่าจะได้ไปใช่แล้วมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาหลังจากที่ทำถามแล้วแฟนกันเลยมีไหมตอนที่เป็นสิวตอนเป็นก็มีค่ะมีแต่เขารับได้ไหมแบบค่ะเขาแบบรับได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้คือเราสวยขึ้นแฟนหลงเลยทีนี้ใช่ไหมล่ะงานเงินก็เข้ามาด้วยใช่ค่ะนะจ๊ะแล้วมีคนเข้ามาปรึกษาเราไหมว่าเฮ้ยไปทำที่ไหนอะไรเยอะเลยจะมีแบบเพื่อนๆเข้ามาถามในแฟนเพจว่าเนี่ยหน้าทำไมแบบหายแบบเปลี่ยนไปมากเลยเราก็บอกว่าเรารักษาที่เนี่ยถ้าคุณอยากจะหายเหมือนเราให้มารักษาที่นี่เลยเพราะว่าตัวเนี้ยคือหายจริงๆเราไม่ได้โกหกเวลาเราไปที่ไหนเราเห็นแบบคนที่เป็นเหมือนเราอ่ะเราจะแบบเดินเข้าไปหาเขาเลยแล้วบอกว่าอยากหายไหมถ้าอยากหายเดี๋ยวเราเอารูปเราให้ดูก่อนแล้วเราก็บอกเขาถ้าอยากหายไปที่นี่รับรองหายแน่ๆมีคนปรึกษาเยอะเลยเยอะมากค่ะโอ้ยเราก็อยากจะปรึกษานะพอเราเห็นรูปเราบอกโหเราอยากจะไปกันเลยทีเดียวเชียวมีบัตรกำนันด้วยนะแล้วก็อยากจะได้บ้างเลยนะสุดท้ายเดี๋ยวให้ตัวแทนก็ได้ฝากถึงแบบว่าสิ่งดีๆสำหรับ SLC สยามเลเซอร์คลินิกที่เขาว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราสามคนรูปร่างหน้าตาที่ดีขึ้นแล้วได้อะไรจากนี้อีกบ้างแล้วก็เชิญชวนใครที่อยากจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยให้มาร่วมโครงการหรือว่าอาจจะบอกว่าเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะก็จากที่ฟังเรื่องราวของเราทั้ง3คนแล้วก็อยากจะบอกอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแบบบุคคลจริงๆอันนี้คือเรื่องเคสที่น่ากลัวสุดๆมาเลยหรือเปล่าคือมันจะเป็นแต่ละซีซั่นก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคนก็จะรับผิดชอบภารกิจไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะแบบว่าภารกิจสิวอันนี้ก็แบบหนุ่มเกาหลีสาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีเคสอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแก้ปัญหาต่างๆกันไปแก้ปัญหาแต่ละจุดที่มีปัญหาของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนอยากให้ทุกคนลองเปิดโอกาสให้ตัวเองมาเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เพราะว่า
แพทย์ที่นี่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ทุกคนจริงๆปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยค่ะใช่สามารถเดินเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้เลยก็ได้อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยได้เข้ามาปรึกษาอย่างเดียวกันอย่างเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเข้าใจคนไข้ทุกคนแล้วก็แม้แต่แฟนเพจเองเนาะใครๆมาปรึกษาเรื่องความอ้วนน้ำหนักเวเซอร์คือแบบเข้าใจจริงๆว่าแต่ละคนมีปัญหามีปมในใจอะไรเราแบบพร้อมให้คำแนะนำอย่างจริงใจเพราะว่าคือยังไงมันเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตน่ะในการที่เราแบบเอ้ยมีการพัฒนาหน้าตาบุคลิกอะไรเงี้ยขึ้นมาใช่ค่ะนะจ๊ะนะใครที่มีปัญหาทุกอย่างเลยดูก็เห็นก็รู้หมดเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นความอ้วนลดน้ำหนักสิวฝ้ากระจุดด่างดำหน้าใหญ่หนกใหญ่บวมอยากจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ขอบอกว่า SLC สยามเลเซอร์คลินิกนี้ช่วยคุณได้จริงๆใช่แล้วค่ะเข้าไปปรึกษากันได้เกิดใหม่เลยนะแต่ละคนคือแบบโหยตอนนั่งอยู่ข้างนอกคือมาเป๊ะมากเราก็คิดแบบโหยเป๊ะมากเลยอ่ะแล้วด้วยความเป็นตัวแทนของพรีเซนเตอร์เองเนี่ยของทุกอย่างผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวทรีทเมนต์ทุกอย่างคือแบบเฮ้ยคอนเฟิร์มจริงๆว่าของที่ดีทุกอย่างคุณหมอคัดสรรมาแล้วทุกอย่างรู้สึกโชคดีเนาะที่ได้มาอยู่ในคลินิกแห่งนี้เขาจะมีซีซั่นต่อไปไหมครับซีซั่นสมัครเลยซีซั่น4เปิดปีหน้านะคะอ๋อปีหน้าเดี๋ยวจะลาออกรีบสมัครเลยนะก็อยากคุณหมอน่าจะเครียดอ่ะถ้าเจอโบกี้อ่ะโอเคแล้ววันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่สามารถให้แบบว่าใช่เรื่องราวที่แบบแย่ๆจนถึงแบบว่าโอ้โหขึ้นสูงสุดในชีวิตเลยดีกว่าพูดง่ายๆว่าคือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลิศจริงๆใครอยากจะปรึกษาอยากจะบอกว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเดินเข้าไปหรือโทรไปสอบถามได้เลย027149555นะจ๊ะกับ SLC สยามเลเซอร์คลินิกนั่นเองนะจ๊ะค่ะพักเบรกสักครู่จ้ะ